เทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณอ้วนคะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าความวิตกกังวลในช่วงที่ผ่านมากรณีที่ต่างชาติอย่าง MSCI เนี่ยนะคะจะปรับลดน้ำหนักการลงทุนเป็นขนาดนั้นใช่ไหมคะเรายังเห็นแรงซื้ออยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราหยุดไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้แย่นะครับถึงแม้ว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะมีลงมาในตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะฮะซึ่ง2ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็น2ตลาดที่โดนลดน้ำหนักเยอะกว่าของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เลยทำให้2ตลาดนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นลบแต่ถ้าเกิดดูตลาดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทิปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บวกไป 2% นะครับอินโดนีเซียบวกไปประมาณสัก 1% นะครับของไทยเนี่ยบวกไปประมาณสัก 0.6 จริงๆเราโดนลดน้ำหนักเหมือนกันด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางแบบใกล้เคียงกับภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราคงจะต้องอิงทางฝั่งเอเชียใต้ตรงนี้เป็นหลักแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นในระหว่างวันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดนะครับแน่นอนว่ากองทุนที่อิง MSCI เนี่ยเขาต้องมีการปรับลดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องมีการปรับพอร์ตโดยการขายหุ้นออกไปนะครับหลังจากที่มีการปรับในตัวของดัชนีซึ่งกองพวกนี้ที่อิงตัวของดัชนีแล้วเรียกว่า passive fund เนี่ยนะครับเขาจะปรับกันเนี่ยในช่วงสิ้นวันหรือว่าณราคาปิดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงราคาปิดเองเนี่ยเราอาจจะเห็นความผันผวนนะครับไม่ว่าจะทั้งทางขึ้นทางลงมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเวลาเฝ้าในช่วงท้ายตลาดนิดนึงอาจจะเห็นอาจจะดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยลงมาผิดแปลกแตกต่างจากภาวะปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าการปรับน้ำหนักหรือว่าการเพิ่มลดตัวของหุ้นเข้าออกตัวดัชนีเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับปัจจัยพื้นฐานนะครับมันเป็นแค่เรื่องของโฟลว์ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนระยะยาวในหุ้นตัวนั้นๆได้นะคะทีนี้เรามาดูประเมินปัจจัยภายในประเทศกันบ้างค่ะคุณอ้วนคะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะล่าสุดมีการกู้เงินนะคะ500,000 ล้านเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจจากภาวะโควิด-19เราคาดหวังกับเม็ดเงินนี้ต่อที่ทางการลงทุนและก็เศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคะครับถ้าเกิดว่าดูในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการพูดถึงตัวเลข700,000 ล้านนะครับที่จะหนุน GDP 1.5% นะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ท็อปอัพขึ้นมานะครับแต่พอเป็น500,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณสัก 1.1% นะครับคือผมกลับมองดีซะด้วยซ้ำนะครับหนึ่งก็คือเราไม่เสียวินัยการคลังแน่ๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนี้นะครับสองก็คือว่าอันดับเครดิตในประเทศก็จะไม่กระทบนะครับสามก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในประเทศก็จะไม่ได้ถูกเร่งตัวมากเกินไปนะครับแน่นอนว่าเราคงจะเน้นของเรื่องของการกู้ในประเทศนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเม็ดเงินเนี่ยปกติการกู้ในประเทศเนี่ยจะอยู่สักประมาณ 70-80% ของวงเงินทั้งหมดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเทียบที่ตัวเลข700,000 ล้านเนี่ยของเดิมอาจจะกู้ในประเทศประมาณสัก500,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นตัวเลข500,000 ล้านที่ออกมารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะกู้ในประเทศทั้งหมดนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ได้ไปรบกวนเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับเพราะว่าค่าเงินเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากค่าเงินนี่แหละที่จะช่วยเรื่องของการส่งออกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกู้ต่างประเทศมาเยอะขาที่เราคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันจะทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับผู้ส่งออกมากนะโดยภาพรวมเนี่ยผมเลยมองว่าเป็นบวกนะครับแต่ว่าต้องดูเรื่องของสภาพคล่องที่เข้ามาคือวงเงินที่ลดไปเนี่ยคือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้กระทบเรื่องของโครงการขนาดใหญ่อยู่แล้วเราจะเห็นว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินที่ใช้ในการฟื้นฟูค่อนข้างกระจายแล้วก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าวงเงินเยียวยา300,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับก็รอดู1 เดือนข้างหน้าเนี่ยเม็ดเงินที่เข้ามาน่าจะทำให้กลุ่มพวกโดเมสติกนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศกลับมาได้รับความน่าสนใจครั้งนึงเพราะว่าประจวบเหมาะพอดีฮะเม็ดเงินเยียวยาเข้ามาและมีเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับผมว่ากลุ่มโดเมสติกเพลย์เนี่ยน่าจะกลับมาเด่นได้นะครับคาดว่าเม็ดเงินเนี่ยจะเข้ามาในช่วงประมาณสักปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับขอท็อปพิกเอาไว้ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนหน่อยค่ะครับแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องมองกลุ่มค้าปลีกนะครับที่ถูกกระทบจากโควิดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็คาดหวังเรื่องของการเปิดประเทศด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่น CPL นะครับที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยวันนี้เห็นจังหวะการฟื้นตัวกลับขึ้นไปหลังจากที่ทาง OR มีการต่อสัญญาเซเว่นในปั๊มเนี่ยไป10 ปีนะครับรวมถึงตัวของ
BJC นะครับเราก็คิดว่า Burley Yuker เนี่ยน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับหุ้น2ตัวนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแลกกาดมากนะครับก็น่าจะเป็น2ตัวที่พอผ่านพ้นวันนี้นะฮะที่ MSCI มีการปรับน้ำหนักแล้วเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้มองไปถึงหุ้นที่เขาดีอยู่แล้วด้วยที่เราอาจจะไม่ต้องไปหวังอะไรมากก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับซึ่งเราเห็นภาพนึงนะครับผมอยากฉายเห็นว่ามันน่าสนใจมากสำหรับโปรดักต์บางโปรดักต์ของ Apple นะฮะอย่างเช่น iMac ที่เปิดตัวกันใหม่คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับมีคำว่า Made in Thailand น่าจะสนับสนุนกลุ่มผู้ส่งออกบ้านเรานะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Qualcomm ให้โอกาสเขานะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะกระหน่ำ Summer Sale แต่ผมน่ากังวลใจค่ะใช่เราเห็นแล้วตัวอย่างอย่าง TU อย่างเงี้ยที่เคยเกิดขึ้นตลาดการกุ้งเขาก็ควบคุมได้ดีซึ่ง Qualcomm เนี่ยผมว่าเขามีส่วนเหมือนกันที่จะได้ซัพพลายเชนในตัวของ Apple ตรงนี้นะครับรวมถึงหุ้นนี้อิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวนะที่เรามองว่ายังแลกกาดอย่างเช่นตัวของ Ford Corporation ก็น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะครับ Qualcommเนี่ยก่อนที่เขาจะโดนโควิดราคาเขาเทรดอยู่ประมาณสัก3.80-4 บาทนะครับก็ถ้าเกิดเขาควบคุมโควิดได้ดีขึ้นเขาทำให้เห็นแล้วนะตอนสมุทรสาครเขาควบคุมได้เนี่ยผมคิดว่าราคากลับไปเลเวลนั้นได้ไม่ยากนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะช่วงจังหวะเวลาที่เกิดวิกฤตนะคะหรือว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกตินะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกหาจังหวะค่ะในการที่จะเลือกหุ้นที่เราทำการบ้านมาดีอยู่แล้วแล้วก็มองอนาคตที่ไม่ได้มองเพียงแค่ชั่วคราวหรือว่าระยะสั้นเท่านั้นนะคะต้องประเมินถึงสถานการณ์การเติบโตในระยะกลางถึงยาวก็จะเป็นโอกาสและจังหวะการลงทุนที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดละค่ะ